นี่แม่งงั้นลงเลยเฮ้ยแฉลงโอ้โหดิรองเท้ารองเท้าโอ้โหตัวแบบมันตัวแบบมันรู้ออกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอกู้ภัยแป๊บนึงเดี๋ยวรอกู้ภัยก่อนครับมาดูเรื่องนี้ที่จังหวัดนครพนมนะฮะคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุขึ้นคือรถมาแล้วชนอัดกับบริเวณแบรีเออร์ของราวสะพานและชนเสียบเข้าไปแบบนี้เลยหลังจากนั้นชาวบ้านเข้าไปช่วยกันที่ต้องตกใจคือคนขับที่อยู่ด้านในคือเล่นเอาอึ้งกันทั้งถนนเลยคุยยังพี่โทษยังครับกลับโทษแล้วครับโทษยังครับเสียครับเจ็บยังไงบ้างคนเจ็บคุยนะเอ๊ะไอ้แฉลงโอ้โหดิเครื่องอะไรเครื่องเป็นจินใช่ป่ะมันมีควันอ่ะเดี๋ยวดูมันมีควันขึ้นรถมีควันนะมีควันครับอันนี้รถเป็นจินครับโอ้แบตมันปวดแบตมันรูดออกแล้วกูแบตรูดออกแล้วฮะแบตมันปวดรูดออกแล้วเชิญนะเดี๋ยวรอกูภัยแป๊บนึงเดี๋ยวรอกูภัยก่อนครับโอ้โหนี่พระนี่ใช่ค่ะคนขับรถเป็นพระขับรถมิตซูบิชิสีแดงชนกับราวสะพานคอนกรีตแล้วสภาพรถอยู่ในจุดสภาพที่เสียหายมากถึงขั้นควันขึ้นมาบนฝากระโปรงรถอะค่ะแล้วพอจุดที่กระแทกเข้าไปมันเป็นด้านข้างฝั่งขวาประตูฝั่งคนขับก็เลยเปิดไม่ออกก็เลยเห็นภาพที่ชาวบ้านมาช่วยกันดึงมาช่วยกันงัดประตูนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างตำบลชัยบุรีมุ่งหน้าไปยังอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะชาวบ้านคือพลเมืองดีเขาผ่านมาพอดีเขาก็เลยช่วยดึงประตูแล้วก็ประสานกับทางอบต.ค่ะเอารถกู้ชีพมารับท่านส่งไปรักษาหน่อยพระครูบาบอยเนี่ยอยู่ในอาการที่สะบักสะบอมนะคะขาซ้ายก็หักหน่วยกู้ภัยก็ต้องค่อยๆทำอย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็นำส่งรักษาพระสงฆ์ที่บาดเจ็บเป็นพระลูกวัดบ้านวังโพค่ะในอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก่อนเกิดเหตุก็ทราบว่าครูบาบอยขับรถกลับจากไปทำธุระส่วนตัวซึ่งตามรายงานข่าวบอกว่าท่านขับเป็นประจำเพราะต้องการความสะดวกในการเดินทางจนกระทั่งขากลับเนี่ยมาประสบเหตุเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากใช้ความเร็วสูงค่ะก็เลยเสียหลักไปชนกับราวสะพานทางเจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลไปก่อนนะคะแต่หลายคนเห็นแล้วก็มองว่าพระขับรถก็อาจจะไม่เหมาะสมนักแล้วขับมาด้วยความเร็วด้วยจนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเสียบเข้ากลางบริเวณแบรีเออร์เลยเหมือนกับเสียบเข้าไปแบบนี้ฮะคุณผู้ชมพอรถมันบุบใช่ไหมคะก็เลยเปิดประตูกันยากนิดนึงอ่ะโอ้ประมาณนี้คุณผู้ชมฮะ